สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 9:24 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดคงคารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งวัดคงคารามวรวิหารและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริงในพระราชอิริยาบถประทับพระราชอาสน์ความสูง2เมตร31เซนติเมตรหล่อด้วยโลหะทองสำริดน้ำหนักรวม 1,129 กิโลกรัมสำหรับวัดคงคารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดโบราณเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่มีการบันทึกระบุว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์และทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยของพระองค์ปัจจุบันมีพระวิสุทธิวรกิจเป็นเจ้าอาวาสมีภิกษุสงฆ์จำนวน7รูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรงานสกุลช่างจังหวัดเพชรบุรีได้แก่งานแทงหยวกงานปูนปั้นและงานแกะสลักไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ทางวัดยังได้รวบรวมงานฝีมือช่างจังหวัดเพชรบุรีมาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆภายในวัดอีกด้วยเวลา 10:37 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค4รวมจำนวน546รายเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดภาค4มี7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามทางนี้รัฐบาลได้มอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตให้สภากาชาดไทยตั้งแต่ปี2508โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศมีนโยบายหลักว่าโลหิตทุกยูนิตต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งที่ผ่านมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ดำเนินงานเพื่อสนองต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังผลตอบแทนให้ได้ร้อยละร้อยในปี2563โดยมีประชากรของประเทศนั้นๆเป็นผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของจำนวนประชากรซึ่งจะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยเวลา 13:44 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างที่ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2552ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งทราบปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงได้เริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง
ดยดำเนินการเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะซีโร่เวสต์คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทร์ทะเลและปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลอาทิปลาทูปลากระรังปลาจาระเม็ดมีการจัดสร้างแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกเป็นการเลี้ยงแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตดีกว่าการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบดั้งเดิมที่ใช้ไม้ปักหลักทำให้ไม่มีปัญหาไม้หลักหักล้มในช่วงฤดูมรสุมสามารถขยายการผลิตได้และลดปัญหาการตายของหอยจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยมีสมาชิกโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจำนวน37คนที่มาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆในปีที่ผ่านมาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการดำเนินงานโดยจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้รวม 2,530,000 บาทมาจากการจำหน่ายกุ้งขาวมากที่สุดและมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมโครงการกว่า 18,000 คนโดยผู้สนใจการฝึกอบรมสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างโอกาสนี้ทอดพระเนตรการกิจกรรมต่างๆภายในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างอาทิการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์ทะเลเช่นปลาช่อนทะเลหอยเป๋าฮื้อปลาหมึกกระดองเป็นกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลหายากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวเม็ดกลมเล็กรวมกันเป็นช่อคล้ายพวงองุ่นมีเทคนิคการเลี้ยง2รูปแบบคือเลี้ยงในบ่อดินและในบ่อคอนกรีตทางโครงการฟาร์มตัวอย่างได้เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และฝึกอบรมความรู้การเพาะเลี้ยงให้แก่ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือนเนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ250ถึง400บาทมีเกษตรกรจาก41จังหวัดทั่วประเทศเข้ามาฝึกอบรมแล้ว21รุ่นสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาทการผลิตเกลือน้ำทะเลผงและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลโดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำเค็มจากฟาร์มย่อยต่างๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างนำมาผลิตเป็นเกลือแกงและได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำทะเลผงธรรมชาติจำหน่ายแก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นส่วนใหญ่โดยนำไปใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ดีเพราะมีการฆ่าเชื้อแล้วและยังใช้เป็นหัวเชื้อทำอาหารเลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเกลือทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่ามีการทำเป็นเกลือสปาหรือดอกเกลือและแป้งร่ำเกลือจืดช่วยดูดซับสารพิษที่ผิวหนังกิจกรรมการเลี้ยงอาร์ทีเมียหรือไรน้ำเค็มเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทนเค็มสูงโดยใช้ของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโครงการฟาร์มตัวอย่างมาเป็นอาหารสำหรับอาร์ทีเมียหรือไรน้ำเค็มเป็นสัตว์น้ำเค็มจำพวกครัสเตเชียนกลุ่มเดียวกับพวกกั้งกุ้งและปูแต่ไม่มีเปลือกแข็งมีเพียงเยื่อบางๆหุ้มตัวว่ายน้ำเคลื่อนที่ในลักษณะหงายท้องโดยนิยมนำมาใช้เป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ำเช่นกุ้งปูและปลาเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีขนาดเหมาะสมต่อลูกสัตว์จากนั้นทอดพระเนตรการแปรรูปการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างเนื่องจากปลานวลจันทร์เป็นที่นิยมบริโภคเพราะเนื้ออร่อยแต่มีก้างเยอะจึงต้องเรียนรู้วิธีการถอดก้างที่ถูกต้องและยังมีวิทยาลัยดุสิตธานีมาช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวปลานวลจันทร์ทะเลเสริมสาหร่ายพวงองุ่นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างที่จำหน่ายในร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบก่อสร้างร้านค้าจากองค์การทหารผ่านศึกเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่28กันยายน2560โดยได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสินค้าจากชุมชนด้วยข
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในการแข่งขัน To be No. 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2018ระดับประเทศวันนี้เวลา 18:35 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเพื่อพระราชทานรางวัลในการแข่งขัน To be No. 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2018ระดับประเทศซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมหนึ่งของโครงการ To be No. 1เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นวัยที่มีพลังต้องการแสดงออกได้แสดงความสามารถให้สังคมได้เห็นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและยังเกิดทักษะที่เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเองการทำงานเป็นทีมและการจัดการปัญหาด้วยแนวทางที่ถูกต้องโดยโครงการ To be No. 1ได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานที่ทรงเน้นว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสอนโดยตรงหรือจากการบังคับแต่เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติด้วยความสมัครใจการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รุ่นประกอบด้วยรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอจและรุ่นทีนเอจมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3,283 คนซึ่งได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับภาคแล้วเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและกลุ่มสุขภาพจิตยังได้เข้ามาเสริมเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ ด้วยในการนี้พระราชทานถ้วยประกาศเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาแก่ทีมที่ได้รับรางวัลที่1ในรุ่นจูเนียร์ได้แก่ทีมฮีโร่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทีมที่ได้รับรางวัลที่1ในรุ่นพรีทีนเอจได้แก่ทีมเฮเดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และทีมที่รับรางวัลที่1ในรุ่นทีนเอจได้แก่ทีม Harmonize มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานถ้วยประกาศเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาแก่ทีมที่รับรางวัลที่2 3และชมเชยในแต่ละรุ่นด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา2559และ2560วันนี้เวลา 15:52 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรีเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา2559และ2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,831 คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาการต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานับเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้การปฏิบัติงานทุกอย่างประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ในอนาคตความสำเร็จก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วยังต้องอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมหากแต่ละคนได้ขวนขวายและค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แล้วนำไปประยุกต์ใช้ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ต่องานที่ทำให้สำเร็จผลได้อย่างแท้จริงและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโล่ประกาศเกียรติคุณในการประกวดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่12วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิรัติชินวินิจกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโล่ประกาศเกียรติคุณในการประกวดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่12ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
ได้ร่วมมือกันกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราเพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขโดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจัดทำโครงการส่งเข้าประกวดเพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในพื้นที่ของตนเองภายใต้แนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม5ด้านได้แก่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าการจัดการขยะการเดินทางอย่างยั่งยืนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์น้ำในครั้งนี้มีโครงการเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น286โครงการตัวรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนได้แก่โรงเรียนกันตังพิทยากรอำเภอกันตังจังหวัดตรังที่ดำเนินโครงการกันตังพิทยากรลดเมืองร้อนด้วยมือเราที่บูรณาการเรื่องลดเมืองร้อนเข้าสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกสาระกลุ่มวิชาเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านและรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านม่อนแก้วเทศบาลตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาในโครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำที่ยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆให้แก่โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดเป็นแผนงานมากกว่า 3,440 โครงการซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 20,000 ตันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำโดยกรมชลประทานดำเนินงานแล้วเสร็จรวม7โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งที่ประชุมว่าโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ5โครงการประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอำเภอปงโครงการทำนบดินห้วยนกเขาพร้อมอาคารประกอบอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแยะพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอเชียงของและโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสาอำเภอพญาแมงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์สืบสานโครงการให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็วในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูที่มารับจ้างทำงานในโครงการทุกคนต่างดีใจและปลื้มปิติในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่ราษฎรเมื่อปี2546เพื่อเป็นวิทยาลัยชาวบ้านโดยให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรควบคู่กับการดูแลรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและปัญหายาเสพติดเพื่อความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศปัจจุบันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิมะเขือเทศพริกหยวกผักเมืองหนาวไม้ผลเช่นองุ่นไร้เม็ด
ซึ่งผลสำเร็จของโครงการส่งผลให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้ราษฎรยังได้รับความสะดวกด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นถนนประปาภูเขาไฟฟ้าระบบน้ำเพื่อการเกษตรอีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้ราษฎรทำเกษตรแบบยั่งยืนลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่200ไร่และก่อสร้างฝายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าจำนวน500ฝายพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดชัยภูมิวันนี้ที่หอประชุมใหญ่และที่หอประชุมอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืนแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่และอำเภอภักดีชุมพลอำเภอละ750ผืนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎรด้วยซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าวันนี้เวลา 15:00 นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีการซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยตามพระราชปณิธานที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎรสืบสานพระราชปณิธานของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานาประการมีพื้นแผ่นดินให้ราษฎรได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้ในงานที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยและนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศผ่านหน่วยงานต่างๆที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นอาทิการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาการไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองความยาว25เมตรเรือพระที่นั่งองค์สำคัญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชสมัยจนถึงรัชกาลปัจจุบันอันสื่อความหมายถึงการนำพาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นการร้อยดอกไม้สดการปักผ้าโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่าประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งร้านค้าอาหารไทยโบราณผลิตภัณฑ์โบราณและแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทย
มีกิจกรรมซอยต้นกระปรพฤกษ์ราคา25บาทและสลากการกุศลราคา129บาทรวมถ่ายภาพย้อนยุคและภาพ3มิติที่จัดไว้ในมุมต่างๆภายในงานรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนอกจากนี้ยังมีการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันได้แก่การแสดงบนเวทีใหญ่ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:30 น. ยกเว้นสัปดาห์แรกเพิ่มวันพฤหัสและสัปดาห์สุดท้ายเพิ่มวันอาทิตย์การแสดงบนเวทีเล็กทุกวันอาทิตย์จันทร์และวันอังคารเวลา 18:00 น. ถึง 20:30 น. รวมถึงการฉายหนังกลางแปลงที่เป็นภาพยนตร์ในยุคเก่าที่หาชมได้ยากทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายสมัยรัชกาลที่5หรือสวมผ้าไทยหรือชุดสุภาพร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561ทุกวันณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างเวลา 10:30 น.ถึง 21:00 น.เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 22:00 น.โดยไม่เสียบัตรผ่านประตูประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้นายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13กำลังพลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานทั่วจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยพระนารายณ์ราชนิเวศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบ้านวิชาเยนพระปรางสามยอดศาลพระการและเทวสถานปรางแขกโดยเตรียมความพร้อมในด้านการสถานที่ให้เกิดความสวยงามสะอาดเรียบร้อยเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2561ระหว่างวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์2561จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ะ